อันนี้เรามาดูนะครับในคัมภีร์กุรอานก็จะบอกถึงวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดเอาไว้นะครับว่าโอบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยการถือศีลอดได้ถูกกำหนดแก่สู่เจ้าเช่นเดียวกับที่ได้กำหนดแก่ผู้คนก่อนหน้าสู่เจ้าทั้งนี้เพื่อที่สู่เจ้าจะได้เกิดความยำเกรงอัลลอฮ์ยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าเมื่อกี้นี้นะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวว่าคัมภีร์กุรอานถูกประทานมาเพื่อเป็นทางนำแก่มนุษยชาติโดยไม่ระบุนะครับว่าจะต้องเป็นเฉพาะมุสลิมให้แก่มนุษยชาติทั้งหมดนะครับเหมือนกับพระเจ้าประทานอากาศให้กับมนุษย์หายใจไม่ใช่เฉพาะคนมุสลิมที่ได้รับอากาศจากพระเจ้านะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสัตว์ก็ได้รับอากาศจากพระเจ้าให้หายใจแต่ชีวิตเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่โลกนี้โลกเดียวนะครับยังมีโลกหน้าอีกนะครับเพราะนั้นคนที่จะได้รับชีวิตในโลกหน้า ที่ดีงามเนี่ยนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาในพระเจ้าโลกนี้พระเจ้าให้เท่าเทียมกันหมดแต่ถ้าหากให้อากาศทุกคนหายใจแล้วคนที่หายใจเอาอากาศของพระเจ้าเข้าไปโดยไม่ต้องจ่ายสตังค์แล้วทรยศกับพระเจ้าฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้ามีหรือพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจะปล่อยให้ลอยนวลโดยไม่ลงโทษนี่คือความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าประธานกฎหมายมากฎระเบียบมาแล้วคนไม่เกรงกลัวคนไม่เชื่อฟังนะครับกฎหมายก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนกับบ้านเราอะนะครับมีกฎหมายไม่รู้กี่พันกี่หมื่นฉบับแต่ผู้คนเนี่ยไม่เชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังนะครับไม่กลัวกฎหมายนะครับกฎหมายก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นเพื่อให้มนุษย์หรือคนในชาติได้รับประโยชน์มันก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความเกรงกลัวกฎหมายขึ้นมาซะก่อนและความเกรงกลัวกฎหมายเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากความเกรงกลัวพระเจ้านะครับเหมือนกับที่ทางพุทธน่ะก็พยายามจะสร้างความสำนึกในเรื่องของฮิริโอตตปะความละอายต่อบาปจะทำบาปทีก็กระมิดกระเมียนอายไม่กล้าทำบาปนะครับมนุษย์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นบาปนะครับถ้าหากว่ายังฝืนทำมันก็เป็นภัยกับตัวเองและคนอื่นแต่ถ้าเกิดความละอายขึ้นมาก็ไม่กล้าทำบาปนะครับกฎหมายก็ไม่จำเป็นจะต้องมีถ้าคนละอายในการที่จะทำบาปนะครับแต่ว่าไอ้ความรู้สึกละอายต่อบาปในอิสลามเนี่ยนะครับต้องการปลูกฝังไปถึงขั้นว่าขอให้เกรงกลัวพระเจ้านะครับเหมือนกับคนเราที่เกรงกลัวกฎหมายเกรงกลัวตำรวจแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำผิดความสำนึกเนี้ยมันจะต้องถูกสร้างขึ้นนะครับและถูกสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้ความสำนึกเนี่ยมันอยู่ตลอดไปและนั่นคือผลที่ว่าทำไมคนมุสลิมจึงถูกอิสลามกำหนดให้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนโดยมีวัตถุประสงค์ที่กล่าวชัดนะครับว่าเพื่อให้เกิดความยำเกรงพระเจ้าหมายความว่าเกิดความสำนึกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพระเจ้าจะเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราเห็นกล้องนะครับ CCTV วงจรปิดเนี่ยครับเฝ้าดูเราอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรเพราะว่าการกระทำของเรามันจะไปปรากฏอยู่ในจอนะครับของวงจรปิดนะครับอันนี้นอกจากเราจะรู้วัตถุประสงค์การถือศีลอดอันนี้ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้นะครับเพราะว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะละหมาดหรือว่าจะถือศีลอดมันมีวัตถุประสงค์เราต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์เพื่อที่ว่าเราจะได้ทำโดยไม่เลื่อนลอยนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมต้องอดด้วยวะโอเคเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะครับถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ตั้งใจที่จะทำ